สวัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนวันนี้เรามาส่องหุ้นร้อนบริษัท Builder Smart จำกัดมหาชนหรือว่า BSM ที่ราคาพุ่งท่ามกลางตลาดหุ้นพิษแดงอย่างน่าฉงนจากราคาปิดที่55สตางค์เมื่อวันที่6ตุลาคม2557เพียงสัปดาห์เดียวหุ้นนี้ก็ได้ก้าวกระโดดขึ้นมาปิดณ13ตุลาคมที่1บาท31สตางค์ทะยานกว่า 138% แม้ตลาดหลักทรัพย์ให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ราคาหุ้นทะยานแต่บริษัทก็ยังยืนยันว่าไม่มีพัฒนาการใดๆที่สำคัญอันที่จริงแล้ว Builder Smart หรือว่า BSM นับเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งภายในทั้งผนังกั้นห้องระบบประตูหน้าต่างในแบรนด์ของ Fletcher แบรนด์ดังจากนิวซีแลนด์และผลิตภัณฑ์ยิปซัมครบวงจรซึ่งรวมไปถึงฝ้าเพดานชนวนกันความร้อนและมีลูกค้าเป็นทั้งเจ้าของโครงการผู้ออกแบบสถาปนิกมัณฑนากรผู้รับเหมาทั่วไปและงานตกแต่งภายในก่อนที่หุ้นจะทะยานขึ้นไปนั้นผู้บริหารได้มีการปรับลดเป้ารายได้ลงจาก700ล้านบาทมาเหลือ600ล้านบาทแต่ผู้บริหารก็ยังยืนยันเป้ากำไรในปีนี้โต 30% เท่าเดิมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหมายความว่าบริษัทสามารถที่จะขายงานที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้นได้ส่วนงานของบริษัทในปีนี้มีทั้งโปรเจกต์ต่างๆประมาณ100ล้านบาทและมีลูกค้าที่ซื้อประจำอีกส่วนหนึ่งในส่วนของแบรนด์ Grip Wall ผนังสำเร็จรูปที่ออกมาใหม่นั้นทางคุณสัญชัยเนื่องสิทธิ์กรรมการผู้จัดการ Builder Smart ได้บอกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีล่าสุดได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง100ห้องส่วนโครงการพื้นฐานของภาครัฐนั้นทางบริษัทได้ผลทางอ้อมโดยจะเห็นภาพได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการในปีนี้เนี่ยคือเรามีการปรับเป้าลงนะครับจาก700ล้านในเรื่องของรายได้เนี่ยเหลือ600ล้านเหตุเพราะว่าสภาพการเมืองนะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นคือในปีนี้เนี่ยเป้าที่เราปรับมาละทีนึงเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะฮะส่วนในเรื่องของกำไรเนี่ยเราก็ยังคิดว่าน่าจะโตได้ 30% ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะฮะก็ถ้าพูดถึงแบ็คล็อกเนี่ยอาจจะตอบยากซะหน่อยเพราะว่าบริษัทเราคือเรามีสินค้า2ประเภทสินค้าที่เป็นcommodity product หรือว่าขายประจำให้กับลูกค้านะฮะกับส่วนของงานโปรเจกต์ถ้าถามงานโปรเจกต์ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะฮะส่วนของ backlog แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรามีแค่100ล้านแต่ว่าการที่เรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วเนี่ยก็เกิดยอดซื้อสม่ำเสมอในแต่ละเดือนเวลาเศรษฐกิจกลับมาสภาพปกติเนี่ยก็ลูกค้าก็เริ่มโครงการตามปกติหรือว่ากลับมาใช้ของเรามากขึ้นคลิปวอลเนี่ยเราเพิ่งลอนช์ไปจริงๆเราเพิ่งลอนช์ต้นเดือนนี้เองนะครับงั้นก็ยังต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับว่าผลตอบแต่ผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยก็เราทำลอนช์โดยการไปพรีเซนต์ให้กับพวกแบบนะครับมัณฑนากรหรือว่าโครงการที่เป็นอย่างโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้ทำห้องตัวอย่างไปแล้วนะครับโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาก็จะใช้ประมาณ100ห้องนะฮะมีส่วนทางอ้อมนะครับเพราะว่าเนื่องจากของโครงการภาครัฐเนี่ยจะเป็นงานอินฟราสตรักเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้โดยตรงกับเราเพราะเราไม่ได้ทำก่อสร้างนะครับแต่ว่าเราเน้นเรื่องงานตกแต่งภายในแล้วก็เรื่องงานประตูหน้าต่างนะครับก็คงจะตามมาหลังจากที่งานโครงสร้างเสร็จนะฮะขณะเดียวกันบริษัทก็ได้เริ่มลุกต่างประเทศด้วยการเห็นโอกาสในการเติบโตจากประเทศที่กำลังพัฒนารอบบ้านโดย BSM ได้นำบริษัทลูก D&Wเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท Home Construction จำกัดซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศพม่ามีฐานลูกค้าอยู่ในมือค่อนข้างมากซึ่งนั่นจะส่งผลให้ประตูหน้าต่างที่ใช้กับตึกสูงมียอดขายมากขึ้นความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับมาร์จิ้นของตลาดต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นที่น่าพอใจนั่นเป็นเพราะว่าการแข่งขันเรื่องราคาไม่มากเท่าตลาดในประเทศโดยสินค้าประเภทกระจกอลูมิเนียมจะอยู่ที่ 25-30%ส่วนยิปซัมจะอยู่ที่ระดับ 15-20% ปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นมากๆสำหรับเราเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เราเริ่มพัฒนาจากปีนี้อย่างเช่นเรื่องโปรดักต์ใหม่นะครับหรือว่าตลาดต่างประเทศอย่างที่พม่านะครับที่เราเซ็นMOUกับทางพาร์ทเนอร์เราที่พม่าในวันนี้นะฮะก็มองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่โตแบบก้าวกระโดดได้ครับก็มาร์จิ้นของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหรือตลาดต่างประเทศเราแข่งขันเรื่องราคาไม่มากเท่าตลาดในประเทศนะฮะประมาณ 25-30% ก็ส่วนใหญ่คือจะแยกตามโปรดักต์ถ้าเป็นโปรดักต์ที่เป็นกระจกอลูมิเนียมก็มาร์จิ้นก็จะอยู่ประมาณนี้
แต่ถ้าเป็น product ที่เป็นงานยิบซ้ำเนี่ยก็ margin จะลดลงกว่านี้นะครับก็ประมาณ 15-20% บริษัทเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายพวกสินค้าที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะครับรายใหญ่ในประเทศพม่านะครับแล้วก็กับบริษัทโฮมเนี่ยเราก็เวิร์กด้วยกันกับเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วเขาก็เป็นลูกค้าเป็นคู่ค้าเรานะครับให้ออเดอร์เราเนี่ยประมาณ50ล้านบาทปีที่แล้วในการบุกตลาดต่างประเทศอย่างพม่านั้นบริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ด้วยการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของแต่ละฝ่ายส่วนแรกก็คือฝ่ายที่จะคิดค้นสินค้าที่จะมาตอบสนองผู้บริโภคในพม่าซึ่งนั่นรวมไปถึงการสร้างแบรนด์เฟเชอร์ให้ได้รู้จักในประเทศพม่าด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำตลาดซึ่งการทำตลาดนี้บริษัทจะให้พาร์ทเนอร์อย่าง Home Construction เป็นผู้จัดการเนื่องจากมีความรู้ดีกว่าขณะเดียวกันบริษัทก็ได้มีการสร้างแบรนด์ต่างๆของบริษัทควบคู่ไปไม่ว่าจะเป็นเฟรชเชอร์ที่ทำเกี่ยวกับประตูหน้าต่างแบรนด์กำลังที่จะมีขึ้นเกี่ยวกับกระจกและประตูหน้าต่างอาคารสูงและเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดล่างโดยกำลังเจรจากับผู้ผลิตแบรนด์รายใหญ่อยู่และจะสรุปสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายอีกครั้งส่วนในอนาคตหลังจากบุกตลาดพม่าแล้วทางบริษัทยังได้มองถึงตลาดประเทศกัมพูชาซึ่งบริษัทได้เริ่มเข้าไปทำโปรเจกต์ในประเทศกัมพูชาบ้างแล้วคือเราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการคิดค้นหรือว่าพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่พม่านะครับแล้วก็รวมทั้งการสร้างแบรนด์ของเฟรชเชอร์นะครับส่วนทางฝ่ายพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเขาจะรู้จักตลาดในประเทศเขาดีกว่าเรานะครับแล้วก็เรื่องในการติดตั้งเนี่ยเขาสามารถช่วยทำทางด้านการติดตั้งได้ตอนนี้เรามีแบรนด์ถ้าเป็นประตูหน้าต่างที่ใช้กับงานที่อยู่อาศัยเนี่ยเราใช้แบรนด์ของ Fletcher นะฮะส่วนตอนนี้เรากำลัง develop product ที่เป็นกระจกอลูมิเนียมสำหรับอาคารสูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประตูหน้าต่างที่ระดับ mid end ลงมานะครับก็คงจะเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นแบรนด์ไหนตอนนี้ก็จะมีถ้าจะมีนอกเหนือจากตลาดพม่า ก็เป็นที่กัมพูชาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะฮะครับตอนนี้เรามีเริ่มทำโปรเจกต์ที่กัมพูชาไปบ้างแล้วนะฮะทั้งหมดนี้เป็นอนาคตของบริษัทที่เปิดเผยณปัจจุบันซึ่งบริษัทก็ได้เปิดช่องทางในการหาสินค้าแบรนด์ดังรวมไปถึงการร่วมทุนต่างประเทศไว้มากส่วนราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นมานั้นจะเป็นประเด็นอะไรต้องค้นหาศึกษาเพิ่มเติมไซสต็อกลากันไปก่อนสวัสดีครับ